ก็เท่านี้แหละแต่มาเดี๋ยวว่าถ้าแบบส่งคนเดียวทีแม่มิน20แล้วปีหนูเป็นปีที่ค่อนข้างชิลถูกปะไม่ได้แบบก็ชิลก็ชิลเพราะว่าเป็นปีที่เรียนรู้แล้วไงว่าแบบไม่ต้องสนใจใครไม่ต้องแอปไม่ต้องคลิปลุกฟันมาฟันกลับ strong เพราะสุดท้ายอะคนจะดีอะมันไม่ได้ดีด้วยมันคนจะเขาเรียกคนจะเลวคนจะร้ายอะมันไม่ได้ดีด้วยตัวคนอื่นถูกไหมคนดีตีระฆังเสียงก็ดังอะไรนะอะไรนะเจอกันวันจันทร์อะไรแล้วนะทุกคนอะไรนะคนดีอะไรอะคนดีไม่ตีระฆังก็ดังคนดีไม่ตีระฆังก็ดังคนดังไม่ดังคนดังคนดังไม่ตีระฆังก็ดีก็ดีคนดีไม่ตีไม่ตีระฆังก็ดังคนดังไม่ตีระฆังก็ดีอาจจะได้อยู่หนูว่าถูกไหมวะทุกคนว่าไงรักทุกคนว่าไงระฆังไม่ดีตีก็ดังฮะสรุปต้องมีไม้ตีระฆังจะดังระฆังดีไม่ตีก็ดังแล้วอะไรต่อมันไม่ต้องมีอะไรต่อแม่เราจบตรงนี้ดีกว่าหนูว่ากลางดังไม่ต่อละกลางดีไม่ดีก็ดังแค่นั้นแหละเราแต่กลางดังไม่ต่อแล้วนะคนจะดีไม่ตีก็ดังเห็นไหมล่ะคนจะดังไม่ดังก็ตีไม่ดังก็ตีทุกคนมาช่วยคิดบ้านแม่เอ็มหน่อยบ้านเมอร์เมดของแม่เอ็มอ่ะจริงๆต้องเป็นเอเจนซี่แล้วแหละมีกันหลายคนขนาดเนี้ยมาทุกคนมีบ้านไงหมายถึงว่าเราแค่แบบว่าเป็นคนที่แบบว่าเอามาแล้วก็พอเด็กนัดพอนัดมีเอ้ยพอลูกสาวมีงานก็แยกย้ายกันไปแล้วก็ปั้นคนใหม่อีกไงไม่หรอกแต่ว่าจริงๆคิดอยู่เพราะแค่รู้สึกว่าแบบเวลาขายงานอะถ้าขายคนเดียวมันไม่สนุกแต่พอมันมีหลายคนมาได้ต่อรองไงเออนะคะเดี๋ยวขายงานให้ลูกค้ามีตัวเลือกด้วยมันแบบตลอดราคาได้ทุกคนแล้วมันปังเนาะหมายถึงว่างานโครงงานคู่อย่างเงี้ยเค้ายังค่ะพี่ซูคนไหนมิสโวยังอ่ะมิสโวต้องดูอะไรบ้างถึงจะปล่อยให้ไปต้องดูเรื่องหวานหวานใช่หวานก่อนพูดเพราะอุ๊ยหนูพูดเพราะมากเออแล้วก็ต้องเป็นคนที่ยิ้มสวยเออจริตดีจริตดีเท่ากับยังไงเรียบร้อยหวานหวานหวานเออแล้วก็แบบเปอร์ฟอร์แมนซ์ดีด้วยนะอ่ะเปอร์ฟอร์แมนซ์ต้องดีแล้วก็พูดก็ต้องดีพูดต้องดีใช่ร้องเพลงได้ฮาวแทบุซาอ๋อ yeah มีตัวต้องร้องเพลงได้นะเต้นเป็นไหมได้เออรำไทยเป็นไหมเออเนี่ยมันต้องอย่างนี้เลยต้องครบนะอันนี้หนูรำได้ใช่เพราะมันมีรอบชาเลนจ์รอบความสามารถพิเศษด้วยนะอ๋อมีรอบความสามารถพิเศษคืออะไรหนูเป็นคนที่มีคู่จิ้นเยอะมากความสามารถพิเศษเป็นความสามารถพิเศษไหมเคมีหนูเข้ากับทุกคนได้ต้องจับใจจูจับใจจูแล้วก็จูชอบแบบไหนก็เนี่ยนายบอกแล้วไงหนึ่งร้องเพลงได้เลยต้องร้องเพลงได้แล้วก็ต้องยิ้มสวยต้องหวานต้องดูเป็นคนมีการศึกษามีคนบอกหมดเลยงั้นอะต้องหมดเลยอ่ะแล้วมันแตกต่างกับเอ็มยูยังไงอย่างนั้นอะร้องเอเปร่าได้เขากลับมงเอ็มยูไม่จำเป็นต้องร้องเพลงได้เพราะไม่มีชาเลนจ์ร้องเพลงอ๋อร้องมีชาเลนจ์ร้องเพลงได้หรอชาเลนจ์ร้องเพลงค่ะจริงหรออันนี้แม่มั่วปะเนี่ยเอาทุกคนมันจริงปะเหมือนเขาจะมีรอบเขามีรอบความสามารถพิเศษไงแล้วคาริน่าร้องเพลงได้ร้องไหมนะคาริน่าวาดรูปคาริน่าวาดรูปไงแต่ป้าจูป้าจูชอบคนร้องเพลงเพราะเร็วร้องเร็วป้าจูชอบแน่นอนเสียงเธอเสียงมันมีกับขาล้อทำไมเสียงไม่แบบนานนะเสียงมันเป็ดอ่ะต้องลองเรียนดูก่อนเข้าไปเรียนจริงๆเสียงอะได้เสียงที่สู้ได้หรอแต่มันต้องจับคีย์ตัวเองอ๋อนี่ไงต้องมีโครงการจริงจังอันนี้ได้ยินมาเหมือนกันเออหยุดขำทุกคนไม่ร้องแล้วนะมีเพลงที่พี่สู้ฟังประจำนะเพลงที่ชอบที่สุดเลยแบบฟังบ่อยเดี๋ยวนี้เหมือนเป็นคนเวลาฟังเพลงใหม่ๆอะจำเนื้อเพลงไม่ได้เลยอะเหมือนสมองเสื่อมอะจริงไม่ว่าจะมีเพลงไหมเพลงประจำที่อยู่ในใจตลอดกาลไม่ว่าจะอายุผ่านไปเท่าไหร่กี่ปีอะไรเงี้ยคิดไม่ออกตอนเนี้ยชอบแบบแซมสมิธอะไรเงี้ยแต่ก็ลองไม่ได้นะอุ้ยหนูก็ชอบนะแซมสมิธคาราโอเกะประจำเลยจริงเหรอเออเลิศสุดตัวได้สุดอะไรนะบริตนีย์สเปียร์เกิดไม่ทันมีแต่คนเลนี่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 ว่ะ
คิดถึงเลเน่มากเลยอ่ะถ้าฉันเปิดตัวอีกคนนึงอ่ะเธอจะรู้สึกหนาวหนาวเลยเหรออีกคนนึงใครพอเปิดแอร์แรงใครไม่บอกใครอ่ะไม่เล่าหรือว่าคนนั้นปะเดี๋ยววันนั้นก็ไปเดี๋ยวก็ไปคนที่คนก็รู้ว่าใครแม่เราไปเป็น10ตอนนะจุดเนี้ยหนูจะรู้ว่าคนไหนเปิดปลาเป็นหนูปึ้งทุกคนแม่ตัดสินใจส่งอแมนด้าใหม่รอบนึงตอนนี้แม่เริ่มออกแนวเม็ดละพักค่ะแม่ไม่บอกลูกอ่ะทุกคนเราจะบอกให้สปอยเลยจบๆอแมนด้าไปอีกรอบเราเป็นคนเม็ดสูงเรามันเป็นคนเม็ดเม็ดเยอะคนดูอะไร 2,000 น่ะคนไม่ทำงานกันหรอฮะแม่เดี๋ยวเขาก็ออกหรอกไปทำงานกันไปเร็วๆพวกนี้ทำงานนี่คนดูเยอะเดี๋ยวตอนเจอกินหมูกระทะไม่มีคนดูเธอนะมันเป็นไรนะเตลเด็กนะเตลกับมารีมาชอบชอบไม่ทำอ่ะไม่ทำค่ะอะไรไม่ทำรวยเหรอคนไม่ทำงานนี่คือคนรวยจริงเขารวยแล้วโยนี่ทำไมไม่ไปปากตะกร้าล่ะถ้างั้นอ่ะเขารวยเขาจะได้จ่ายเอ็มเท่ากับเสาวรสโน่จ่าเสารถเมนน้อยนี่แต่คนถามว่าแม่จะไปเจอ74วันไหนเขานัดกันแล้วเหรอจริงนัดกับพี่ใหม่แล้วว่าจะไปกินข้าวกันแต่ว่ายังไม่ได้ทุกคนเราไปนั่งใต้โต๊ะดีกว่าใต้โต๊ะกันเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังแต่ต้องโอนมาก่อนนะต้องโอนมาก่อนมาเขานั่งกินข้าวเฉยไม่หรอกจริงอ่ะกับพี่ใหม่จะกินข้าวกันตั้งนานเลยตั้งแต่ปีวีนาแล้วคือพี่ใหม่อ่ะมันมีอยู่งานนึงที่แบบเจสซี่ต้องป่าตัดขาพอดีนางก็เลยเอางานนั้นนะให้พี่ให้วีนาเงินเยอะด้วยนะแล้วก็บอกเดี๋ยวพอทำงานเสร็จไปกินข้าวกันแล้วแบบมันอะไรสักอย่างงานเสร็จเช้าเองก็ไม่ได้เจอกันเลยก็เลยบอกเดี๋ยวค่อยนัดกินข้าวกัน นะคะคนบอกพรฟ้า74วู้พรฟ้าหรอว้าวโอเหมาะนะเนาะเหมาะเลยพอโทรกันเลยรอถ้ามากันหมดเนี่ยฉันนี่รอเป็นกรรมการแล้วนะปีหน้าตีตัวไปเชียร์ด้วยกันพี่คือยังคุยกับมุกอยู่เลยวันก่อนว่าโอ้ถ้าปีหน้ามาแบบนี้นะพวกเราเกาะขอบกันอย่างนี้เลยซูมุกเครียดนะกรรมการเครียดกว่าผู้เข้าประกวดอีกก็ต้องทำแต่ตัวกรรมการเองก็ต้องทำการบ้านมาก่อนอะถูกว่าเขาหาอะไรโจทย์คืออะไรคะแนนก็คือเราต้องให้คุณค่ากับอะไรมากน้อยแค่ไหนเรียงกันมายังไงก็ต้องแบบใช่ต้องทำการบ้านเพราะว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันจะว่าเอาเรื่องวัดการเดินของแต่ละคนเพราะความชอบแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกเนาะถูกเรื่องการหนูไม่เป็นกรรมการแล้วรอบการเดินแน่ๆบางทีแค่แบบจริตไม่เหมือนเดียวคนก็มาจากการพูดด้วยแม่การพูดอยากได้ touching อยากได้ personal อยากได้ empowering อยากได้อะไรอ่ะมันก็แตกต่างกันเองไม่แต่แม่แค่รู้สึกว่าจริงๆกรรมการควรจะแยกเนาะอ่ะกรรมการเรื่องการเดินก็ควรจะเอาคนที่แบบว่าเก่งเรื่องการเดินเพราะเขาจะรู้สึกว่าแล้วเราต้องบอกโจทย์เหมือนที่บอกว่าโจทย์ไว้ว่าอ่ะเราไปเดินฟ้าละตินหรือว่าเราไปเดินแบบอะไรถูกไหมเขาควรจะมีโจทย์ให้นะแต่ละปีอ่ะจริงๆน่าจะดีเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะทุกคนเดินสวยและจริตแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าเกิดกรรมการชอบจริตแบบเนี้ยก็จะเลือกคนนี้แต่อีกคนนึงชอบจริตก็ต้องเลือกคนนี้ทั้งที่2คนมันเดินดีเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีแค่ตรงกลางว่าแบบนี้นะที่เราจะเอาปีนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเด็กก็จะได้ทำการบ้านมาถูกเหมือนกันก็ถูก